ไปกันที่เซตแรกครับเปิดเกมมาก็ค่อนข้างสูสีครับแล้วก็เนี่ยครับเป็นทางด้านเนเธอร์แลนด์ที่ปิดเซตไปก่อนต้องดิวส์กันเลยนะฮะเนี่ยครับ27-25ครับเนเธอร์แลนด์เอาชนะไปก่อนในเซตแรกครับจากนั้นเซตที่2ครับทำเกมได้ดีขึ้นทางด้านแคนาดานะฮะแต่ว่าแต้มนี้นี่สู้กันสนุกครับก่อนที่เกรย์จะตีทัชบ็อกได้ไปครับแล้วก็ขาดเลยทีเดียวครับเซตนี้ครับ25-16ครับแคนาดาก็เอาชนะไปได้ในเซตที่2ครับเสมอกัน1-1เซตครับเซตที่3เกมค่อนข้างสนุกสูสีเลยทีเดียวครับบล็อกของเนเธอร์แลนด์ทำงานได้ดีขึ้นครับทำให้เกมรุกของเกรย์นี่ดูหยุดดูช็อตไปเลยครับแล้วก็ปิดเซตไปได้ครับ2-1เซตครับในเซตที่3นี่25-18มาเซตที่4ครับโหเกมที่เซตที่4ต้องบอกว่าเบียดกันจนวินาทีสุดท้ายครับก่อนที่ช่วงท้ายครับเป็นทางด้านแคนาดาครับที่ทำได้ดีกว่าครับจังหวะสุดท้ายนี่ตีหลุดออกไปเองครับ25-23ต้องตัดสินด้วยเซตที่5ครับนี่จังหวะชาเลนจ์นะฮะไม่โดนชัดเจนครับเซตที่5ก็สูสีครับแต่ว่าช่วงท้ายหนีออกไปครับยิ่งเล่นยิ่งดีครับทางฝั่งแคนาดาแล้วก็อเล็กซ่าเกรย์ครับเป็นคนปิดเซตนี้ไปครับนี่ครับดูจังหวะนี้ของอเล็กซ่าเกรย์ครับเรียบร้อยครับเอาชนะไปได้ครับในเซตที่5ครับ15-9ครับเอาชนะไปได้3-2เซตครับ